ัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ The Sneak App ย่องส่องอสังหาวันนี้ค่ะดากับพัดพาคุณผู้ชมมาดูกันที่โครงการพานาราวิลล่าเทพารักษ์ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะนับว่าเขาออกแบบบ้านมาได้น่าสนใจเลยค่ะด้วยโปรดักต์ของเขาที่เป็นบ้านเดี่ยว 2-3 ชั้นนั่นเองนะคะโดยบ้านไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่ของเขาค่ะให้จำนวนห้องนอนมาถึง5ห้องนอนด้วยกันและที่สำคัญนะคะบ้านไซส์ใหญ่เองเนี่ยเขาก็มีลิฟต์ส่วนตัวมาให้ด้วยค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะโครงการนี้ยังอยู่ติดกับถนนใหญ่นะคะอย่างถนนเทพรักษ์นั่นเองค่ะไม่ไกลจากถนนตำรุบางพลีนะคะซึ่งสามารถวิ่งตรงไปยังสนามบินสุวรรณภูมิได้ค่ะสำหรับจุดเด่นที่น่าสนใจของโครงการพานาราวิลล่าเทพรักษ์นะคะก็คือเป็นบ้านเดี่ยวไซส์ใหญ่5ห้องนอนพร้อมลิฟต์ส่วนตัว2นะคะให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยพร้อมโฮมออโตเมชันในบ้านทุกหลังและ3ค่ะวางอาคารคลับเฮาส์ไว้ตรงกลางใช้งานได้สะดวกส่วนรายละเอียดของแต่ละจุดเด่นจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปสนิกพร้อมๆกันเลยค่ะพานาราวิลล่าเทพรักษ์เป็นโครงการบ้านเดี่ยว2และ3ชั้นในสไตล์โมเดิร์นพัฒนาโดยกลุ่มบริษัท Forcom Venture จำกัดค่ะภายในโครงการนี้นะคะมีขนาดที่ดินประมาณ29ไร่มีจำนวนบ้านทั้งหมด129ยูนิตค่ะโดยแบ่งแบบบ้านออกเป็นทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกคือแบบพรายจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นที่มีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่182ตารางเมตรค่ะกับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 7.2 ล้านบาทแบบที่2ค่ะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นชื่อว่า Precious ค่ะจะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่215ตารางเมตรนะคะกับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 8.1 ล้านบาทค่ะและบ้านไซส์ใหญ่สุดนะคะคือแบบ Prestige ค่ะจะเป็นบ้านเดี่ยว3ชั้นที่มีพื้นที่ใช้สอย367ตารางเมตรมีลิฟต์ส่วนตัวให้ด้วยนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 15.5 ล้านบาทค่ะที่ตั้งของโครงการพานาราวิลล่าเทพรักษ์ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่เทพรักษ์ค่ะช่วงระหว่างถนนตำรุบางพลีและถนนเทพรักษ์กม19บริเวณโซนนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากถนนบางนาตราดและทางด่วนบุรพาวิถีบางนาชลบุรีช่วงใกล้กับ Market Village และ Home Pro ค่ะรวมถึงจะขับรถไปเมก้าบางนาก็ไม่ยากค่ะนอกจากห้างสรรพสินค้าแล้วนะคะก็นับว่าตำแหน่งของโครงการเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิอีกด้วยความน่าสนใจของโครงการเมื่อเทียบกับทำเลนี้นะคะก็คือเรื่องของรูปแบบบ้านเดี่ยว5ห้องนอนมีบางแบบบ้านนะคะจะเป็น3ชั้นพร้อมกับลิฟต์ส่วนตัวค่ะจุดเด่นแรกนะคะของโครงการนี้ก็คือเรื่องของการออกแบบตัวบ้านนั่นเองค่ะโดยบ้านที่ออกแบบมาในโครงการนี้นะคะจะเป็นสไตล์โมเดิร์นค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะสังเกตจากหลังคาแบบนี้เนี่ยก็เดาได้เลยว่าเป็นสไตล์โมเดิร์นนั่นเองใช่และนอกจากนี้ยังมีการตกแต่งนะคะหน้าบ้านด้วยระแนงเพิ่มให้มีลูกเล่นมากขึ้นความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะโดยบ้านตัวอย่างนะคะที่จะพาทุกคนเข้าไปชมในวันนี้เนี่ยจะเป็นบ้านไซส์ใหญ่สุดของโครงการค่ะนั่นก็คือแบบ Prestige พื้นที่ใช้สอย367ตารางเมตรนะคะที่ดินเริ่มต้น 52.5 ตารางวาค่ะเป็นบ้านเดี่ยวรูปแบบ3ชั้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันต่อเลยนะคะเริ่มต้นที่ในส่วนของที่จอดรถกันก่อนค่ะสำหรับแบบบ้านหลังนี้นะคะจะสามารถจอดได้ทั้งหมด3คันด้วยกันแต่สิ่งที่น่าสนใจค่ะบริเวณที่จอดรถนี้นะคะทางโครงการเนี่ยเขาจะมีการทำทรายล้างแบบนี้ให้เลยเป็นมาตรฐานในทุกแบบนะคะรวมไปถึงค่ะยังมีการลงเสาเข็มไว้ให้ด้วยโดยจะเป็นเสาเข็มรูปแบบ6เหลี่ยมที่มีความยาวถึง6เมตรด้วยกันนะคะอีกอย่างนึงค่ะเฉพาะแบบบ้านหลังนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะมี EV Charger รองรับไว้ให้เลยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือจะได้เป็นมาตรฐานเฉพาะแบบบ้านหลังนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในบ้านกันต่อเลยค่ะเข้ามาภายในบ้านกันต่อค่ะเริ่มแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของประตูทางเข้าบ้านซึ่งเขาก็จะเป็นลักษณะบานเปิดแล้วก็เป็นประตูบานทึบด้วยนะคะแต่ที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมก็คือเขาได้ดิจิตอลดอร์ล็อกถึง2ฝั่งใช่แล้วก็ด้านฝั่งของพัทนะคะพื้นที่ตรงนี้ค่ะทางโครงการเขาก็มีการบิวอินชั้นวางรองเท้าแล้วก็ชั้นวางของไว้ให้ด้วยซึ่งก็น่าจะเหมาะกับการใช้งานนะเพราะว่าเวลาเราเปิดประตูเข้าบ้านก็ต้องถอดรองเท้าแล้วก็เก็บตรงนี้ได้เลยง่ายเลยค่ะ
ค่ะถัดเข้ามาค่ะคุณผู้ชมภายในบ้านในชั้น1นี้นะคะทางโครงการค่ะเขาก็ออกแบบมาให้เป็นลักษณะโอเพนแพลนค่ะก็คือว่าในชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบสี่เหลี่ยมกว้างๆแบบนี้เลยดังนั้นค่ะข้อดีของการที่ทำเป็นโอเพนแพลนแบบนี้ก็ทำให้เรามีอิสระในการที่จะจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้นะคะแต่ว่าทางโครงการค่ะเขาก็มีการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นไอเดียเผื่อว่าเราอยากจะจัดตามนะคะอย่างโซนแรกที่พัดยืนอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่รับแขกนะคะติดกันเลยค่ะก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นนะคะซึ่งบริเวณนี้ค่ะเราก็สามารถวางชุดโซฟาแบบ3ที่นั่งได้เนาะแล้วก็มีในส่วนของอาร์มแชร์ไว้ให้ด้วยค่ะและด้านบนค่ะพัดสังเกตไหมตรงนี้มันไม่ใช่แอร์แต่ว่าคล้ายๆอยู่แต่จะมีขนาดเล็กกว่าคืออะไรมันคือระบบที่เรียกว่า Fresh Air System ค่ะซึ่งก็คือเป็นลักษณะของการที่เราดูดความร้อนจากภายในบ้านออกสู่ด้านนอกเพื่อให้อุณหภูมิภายในบ้านเนี่ยมันไม่ร้อนจนเกินไปและระบบนี้ค่ะเราก็สามารถควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้เลยเผื่อว่าวันไหนก่อนที่เราจะเข้าบ้านแล้วกลัวว่าอากาศภายในบ้านจะอบเกินไปใช่ไหมเราก็สามารถสั่งงานให้อากาศเนี่ยภายในบ้านน่ะถูกดูดขึ้นไปแล้วเวลาเราเข้าบ้านมันก็จะรู้สึกเย็นมากขึ้นอีกอย่างนึงข้อดีก็คือว่ามันช่วยลดการทำงานหนักของเครื่องปรับอากาศได้ด้วยเพราะว่าบ้านเราพอมันไม่ได้ร้อนมากแอร์ก็ทำงานไม่หนักมากค่ะโอเคค่ะต่อมาเนี่ยเรามาดูฟังก์ชันส่วนอื่นกันต่อดีกว่านะคะหันเข้ามานะคะจริงๆแล้วมุมนี้อย่างที่พี่ดาวบอกว่ามันเป็นโอเพนแพลนเนาะเราจะสามารถจัดฟังก์ชันได้ตามใจเลยนะคะอย่างบ้านตัวอย่างนะคะมุมนี้เขาก็ทำเป็นมุมรับประทานอาหารนั่นเองค่ะซึ่งจะอยู่ใกล้กับช่องแสงบานใหญ่เลยรับแสงเข้ามาได้นะคะทำให้บรรยากาศภายในบ้านก็ดูโปร่งด้วยนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็กว้างพอสมควรนะคะวางโต๊ะยาวๆแบบประมาณ6คนนั่งแบบนี้ก็ได้ค่ะกำลังดีเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็ใกล้ๆกันก็จะเป็นห้องน้ำแบบpowder room นะคะรับแขกได้เวลาใครมาก็มาใช้ห้องนี้ได้เลยนะคะตรงข้ามกันเนี่ยจะเป็นส่วนของพื้นที่ครัวค่ะสำหรับบ้านนี้นะคะต้องบอกว่าเขาทำครัวเปิดมาให้ก็คือเป็นครัวฝรั่งนั่นเองจะไม่ได้มีการกั้นมาให้นะคะทีนี้เขาก็จะให้ในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวให้ก็คือให้เคาน์เตอร์ครัวมาด้วยใช่ค่ะก็คือตามมาตรฐานเนี่ยเขาจะให้เป็นรูปตัว U นะคะแต่เรื่องของสีหรือว่าวัสดุอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวดูตามมาตรฐานนะคะจะเป็นอีกแบบนึงนะคะซึ่งการวางเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้ก็คือสามารถจะเก็บของหรือว่าจะเป็นพื้นที่วางเตาที่ดูดควันอะไรต่างๆยูอินในลักษณะนี้เนี่ยเพิ่มเติมก็ได้ค่ะก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกส่วนใครนะคะที่อยากจะทำครัวหนักๆนะคะทำกับข้าวแบบมีกลิ่นเยอะๆอย่างเงี้ยก็สามารถกั้นห้องนี้ได้นะคะจะทำเป็นผนังกระจกยาวไปถึงตรงนู้นก็ได้เนาะใช่ค่ะหรือว่าจะทำเป็นผนังทึบเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะและอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของแบบบ้านนี้ที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าเขาจะมีลิฟต์ส่วนตัวมาให้ด้วยนะคะโดยตัวลิฟต์เนี่ยเขาก็จะอยู่ด้านข้างบ้านของฝั่งหนึ่งตรงนี้เลยนะคะหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้ซึ่งลิฟต์นี้นะคะก็จะสามารถขึ้นไปข้างบนชั้น2ชั้น3ได้นะคะสะดวกสบายนั่นเองค่ะใช่จริงๆแล้วเนี่ยมองว่าบ้านหลังนี้ก็คือเหมาะกับการที่อยู่ร่วมกัน3เจเนอเรชันเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องมีห้องนอนชั้นล่างสำหรับอากงอาม่าแล้วเนื่องจากว่าเขาสามารถขึ้นลิฟต์ไปนอนชั้นที่2หรือชั้นที่3ก็ยังได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องขึ้นบันไดอีกด้วยค่ะค่ะและนอกจากนี้แบบบ้านนี้ยังมีห้องแม่บ้านมาให้ด้วยนะคะโดยจะเป็นห้องที่แยกไปอยู่โซนด้านหลังค่ะขึ้นมาที่ชั้น2กันต่อนะคะมุมนี้ค่ะดามองว่าเป็นอีกไฮไลท์นึงของแบบบ้านนี้เลยค่ะเพราะว่าจะมีในโซนของพื้นที่นั่งเล่นอีกจุดนึงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งพื้นที่ส่วนนี้นะคะเราก็สามารถทำเป็นพื้นที่นั่งเล่นแบบนี้แต่ได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นกว่าชั้น1นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะมุมนี้เองนะคะเราก็ได้รับช่องแสงถึง2ทางด้วยกันค่ะทำให้บรรยากาศพื้นที่ตรงเนี้ยมันดูโปร่งมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมถัดมาค่ะติดกันค่ะก็จะเป็นในส่วนของระเบียงนะคะซึ่งระเบียงนี้ค่ะทางโครงการเองเขาก็ออกแบบพื้นที่มาให้เราสามารถใช้งานได้เต็มที่ค่ะถัดจากมุมนั่งเล่นเมื่อสักครู่นะคะก็จะพามาดูห้องนอนกันบ้างค่ะสำหรับชั้น2นี้นะคะจะประกอบไปด้วย2ห้องนอนด้วยกันค่ะซึ่งจะแบ่งโซนนะคะด้านหน้าเนี่ยอยู่ห้องนึงแล้วก็ด้านหลังอีกห้องนึงนั่นเองโดยห้องนอนทั้ง2นี้นะคะก็จะมีห้องน้ำภายในตัวค่ะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกนะคะแต่สำหรับห้องที่จะพาเข้าไปดูเนี่ยจะเป็นห้อง Master Bedroom หรือว่าเป็นห้องนอนใหญ่ที่อยู่โซนหน้าบ้านค่ะขอพาเข้าไปดูกันเลยสำหรับห้องนี้นะคะขนาดจะค่อนข้างกว้างค่ะเราสามารถแบ่ง
แบ่งโซนได้หลายๆโซนด้วยกันนะคะอย่างโซนนี้เราอาจจะวางเป็นเตียงขนาดใหญ่นะอย่าง6ฟุตเนี่ยก็สามารถรองรับได้นะคะส่วนด้านข้างก็มีพื้นที่ที่จะวางเป็นโต๊ะวางโคมไฟนะคะก็ได้ค่ะนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับช่องแสงด้วยนะคะซึ่งช่องแสงนี้เนี่ยจะเป็นประตูที่สามารถเปิดไปเจอกับระเบียงได้สามารถที่จะไปรับลมชมวิวได้นะคะระเบียงก็ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวค่ะถัดมาบริเวณกลางห้องนะคะทางโครงการเนี่ยเขาจะมีการกั้นผนังขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมในส่วนนี้นะคะแต่ว่าจะไม่ได้ในส่วนที่เป็นตกแต่งผนังตกแต่งส่วนนี้จะไม่ได้นะจะได้แค่บริเวณนี้ซึ่งข้อดีก็คือว่ามันจะสามารถกั้นห้องให้เป็นสัดส่วนสามารถจัดโซนอื่นได้เรียบร้อยดีนะคะอย่างบริเวณด้านหน้าเนี่ยเราอาจจะวางเป็นชั้นวางทีวีเอาไว้ดูหนังดูซีรีส์กลางคืนก็ได้นะคะรวมไปถึงถัดเข้ามาทางด้านในอีกฝั่งนึงของผนังนี้เนี่ยเขาจะดีไซน์ออกมาให้เป็นพื้นที่แต่งตัวค่ะคุณผู้ชมซึ่งบริเวณนี้นะคะเราสามารถที่จะวิวตู้เสื้อผ้าสูงๆนะคะเอาไว้เก็บเสื้อผ้าได้เต็มที่ได้เยอะขึ้นรวมไปถึงเก็บของประดับเครื่องใช้ต่างๆได้นะคะแล้วก็จุดนี้จะได้ช่องแสงอีกจุดนึงด้วยค่ะส่วนอีกด้านนึงก็ยังมีพื้นที่ที่เราสามารถวิวตู้เพิ่มได้รวมไปถึงวางโต๊ะเครื่องแป้งบริเวณนี้ก็ได้ค่ะถัดเข้ามานะคะก็จะเป็นห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอนนี้นะคะก็จะได้ทั้งอ่างอาบน้ำค่ะให้มันเป็นมาตรฐานเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้ในส่วนของอ่างล้างมือนะคะที่จะได้แบบ his and her นะคะสำหรับห้องนี้ใครอยู่กันเป็นคู่รักเนี่ยก็ไม่ต้องแยกกันใช้นะคะข้างๆกันก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์แบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่อาบน้ำที่มีการแยกโซนแห้งโซนเปียกให้เรียบร้อยโดยการกั้นฉากกั้นมาให้นะคะและฝักบัวเนี่ยก็จะได้เป็นทั้งแบบ rain shower แล้วก็ hand shower อีกด้วยค่ะที่ชั้นบนสุดของบ้านนะคะก็คือชั้นที่3นั่นเองค่ะชั้นนี้ค่ะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำด้วยกันนะคะโดยห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3ที่อยู่ด้านหลังดาค่ะจะใช้ห้องน้ำร่วมกันตรงกลางตรงส่วนนี้ค่ะเพียงแต่ว่าพิเศษขึ้นมาหน่อยก็คือห้องนอนที่2เองนะคะเขาจะมีประตูที่เข้าจากทางห้องนอนเนี่ยไปเข้าห้องน้ำได้เลยรูปแบบห้องน้ำของห้องนี้ก็เลยเป็นรูปแบบ double access ค่ะสำหรับห้องนอนที่2นี้นะคะก็จะอยู่ด้านข้างของตัวบ้านค่ะภายในห้องเองเนี่ยก็จะสามารถวางเตียงไซส์ 5-6 ฟุตได้สบายๆนะคะคุณผู้ชมค่ะและอีกห้องนึงนะคะนั่นก็คือเป็นห้องนอนที่อยู่โซนด้านหน้าบ้านนะคะสำหรับห้องนี้เนี่ยขนาดเขาจะใหญ่ขึ้นมาค่ะค่ะต้องบอกก่อนว่าจริงๆเลเยอร์ของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับห้องนอนที่อยู่ชั้นล่างคล้ายๆกับห้องมาสเตอร์ชั้น2นั่นเองนะคะแต่ว่าส่วนที่จะแตกต่างไปเนี่ยก็คือเรื่องของระเบียงนะจะไม่มีระเบียงเหมือนชั้น2ละแต่ว่าจะได้เป็นช่องแสงนะคะเปิดรับแสงเข้ามาได้นะคะและส่วนต่อไปนะคะก็จะไปดูพื้นที่แต่งตัวกันค่ะสำหรับพื้นที่แต่งตัวนี้เราก็มองว่าขนาดของเขามันจะค่อนข้างขยายกว้างขึ้นจากห้องข้างล่างใช่ไหมใช่ค่ะก็สามารถวางเป็นโต๊ะเครื่องแป้งที่ฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามกับจุดที่วางตู้เสื้อผ้าก็ได้นะคะส่วนใครที่คิดว่าตู้เสื้อผ้ามีไม่พอนะคะอยากจะบิวเพิ่มนะคะบริเวณที่พี่ดายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ยังมีพื้นที่ว่างอยู่นะคะเราก็สามารถบิวตู้เสื้อผ้าเพิ่มได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำของห้องนอนนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยขนาดก็จะใกล้เคียงกับห้องข้างล่างเลยนะคะแต่เขาก็จะมีการตัดฟังก์ชันบางอย่างออกไปอย่างเช่นอ่างอาบน้ำนั่นเองค่ะแต่โดยรวมนะคะก็ยังสามารถใช้งานได้เต็มที่ลงไปถึงได้โถสุขภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบอัตโนมัติเช่นเดิมค่ะค่ะแบบบ้านถัดมานะคะชื่อว่าแบบ Precious ค่ะจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นขนาดพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่215ตารางเมตรค่ะแบบบ้านนี้มีความน่าสนใจตรงที่การออกแบบที่มีทั้งพื้นที่ครัวฝรั่งแล้วก็พื้นที่ครัวไทยนะคะเชื่อมต่อกันในแบบที่เราไม่จำเป็นต้องต่อเติมเพิ่มเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะชั้นล่างก็ยังมีห้องนอนชั้นล่างเอาไว้สำหรับต้อนรับแขกได้หรือจะใช้เป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้เช่นเดียวกันค่ะขึ้นมาที่ชั้น2ค่ะแบ่งออกเป็น4ห้องนอนด้วยกันนะคะซึ่งทั้ง3ห้องนอนเลยก็จะได้ห้องน้ำในตัวค่ะสามารถใช้งานได้สะดวกค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่เตียงนอนที่ค่อนข้างกว้างรองรับการวางเตียงไซส์ใหญ่ได้นะคะส่วนห้องนอนที่4ค่ะก็จะมีห้องที่กระทัดรัดลงมาหน่อยนะคะสามารถวางเตียงสัก3ฟุตครึ่งได้สบายๆค่ะและห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมจะพิเศษขึ้นมาจากห้องอื่นๆค่ะตรงที่ได้ walk-in closet ที่เป็นสัดส่วนพร้อมกับระเบียงส่วนตัวด้วยค่ะ
และแบบบ้านแบบสุดท้ายก็คือแบบบ้านพรายค่ะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นไซส์เล็กสุดของโครงการมีพื้นที่ใช้สอย182ตารางเมตรชั้นล่างนะคะจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นค่ะที่สามารถเชื่อมโยงไปกับโซนรับประทานอาหารได้ช่องแสงจากทั้งทางฝั่งหน้าบ้านและด้านข้างค่ะทำให้บรรยากาศภายในบ้านโปร่งมากขึ้นและยังได้พื้นที่ครัวทั้งในส่วนของครัวฝรั่งและก็ครัวไทยเลยค่ะขึ้นมาที่ชั้น2นะคะจะประกอบไปด้วย3ห้องนอนโดยห้องนอนใหญ่เนี่ยจะมีห้องน้ำภายในตัวให้เราได้ใช้งานได้อย่างสะดวกรวมถึงมีการแยกโซน Walk-in Closet ให้เรียบร้อยส่วนห้องนอนที่2และห้องนอนที่3นะคะจะใช้ห้องน้ำรวมกันที่ตรงกลางค่ะอีกหนึ่งจุดเด่นหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยค่ะโครงการนี้เขาให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยมากๆเลยนะคะทั้งในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางนะคะรวมไปถึงในบ้านแต่ละหลังเขาก็จะมีระบบที่เซตมาให้เพื่อความปลอดภัยของลูกบ้านรวมไปถึงมีระบบโฮมออโตเมชันด้วยนะคะใครที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยโครงการนี้นะคะก็ทำออกมาได้น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยของพื้นที่ส่วนกลางตั้งแต่ซุ้มทางเข้าโครงการกันเลยค่ะในส่วนนี้นะคะคุณผู้ชมนอกจากจะมีรปภ.ที่คอยรักษาความปลอดภัยของเรา24ชั่วโมงแล้วนะคะก็ยังมีการเข้าออกเนี่ยที่ถ้าเป็นลูกบ้านเองนะคะก็ใช้คีย์การ access ได้เลยจะเป็นรูปแบบที่เรียกว่า RFID คือเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้คีย์การแล้วก็มาสแกนแล้วแต่ว่าเราสามารถติดคีย์การ์ดเนี่ยไว้ที่หน้ารถได้เลยแล้วก็คือขับผ่านการใช้งานเนี่ยมันก็จะเหมือนกับ Easy Pass บนทางด่วนนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าใครค่ะที่เป็น visitor นะคะจะเข้าในโครงการนี้ค่ะไม่จำเป็นจะต้องแลกบัตรอีกต่อไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าทางโครงการเองค่ะเขาก็จะมีแอปพลิเคชันให้กับลูกบ้านนะคะเผื่อว่าวันไหนเพื่อนเนี่ยอยากจะมาเยี่ยมลูกบ้านเองนะคะก็สามารถ generate QR code แล้วก็ส่งผ่านทาง LINE หรือช่องแชทต่างๆให้กับเพื่อนได้เลยเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็แค่ยื่น QR code เนี่ยให้รปภ.สแกนแล้วเราก็เข้าไปได้เลยค่ะรูปแบบนี้มันจะค่อนข้างสะดวกเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องแลกบัตรประชาชนแลกใบขับขี่ต่างๆอีกต่อไปแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกล้อง CCTV ที่ติดตั้งไว้ให้ด้วยทั้งในส่วนของบริเวณด้านหน้าโครงการแล้วก็ภายในโครงการค่ะต่อมานะคะก็คือระบบรักษาความปลอดภัยและโฮมออโตเมชันภายในบ้านค่ะเริ่มต้นจากบริเวณลานจอดรถหน้าบ้านค่ะเขาก็จะมีกล้อง IP Camera ติดตั้งไว้ให้เข้าไปในบ้านนะคะในส่วนของประตูหน้าต่างค่ะเขาก็จะติดเป็น Magnetic Sensor ให้พร้อมกับบริเวณกลางบ้านนะคะเขาก็จะมีในส่วนของ Motion Sensor ดักจับความเคลื่อนไหวภายในบ้านค่ะสำหรับบ้านไหนที่มีน้องหมาน้องแมวนะคะน้ำหนักน้อยกว่า20กิโลกรัมนะคะ Motion Sensor นี้ก็จะไม่แจ้งเตือนรบกวนเจ้าของบ้านค่ะนอกจากนี้ยังมีการติดตั้ง Smoke and Heat Detector หรือว่าเครื่องดักจับควันและความร้อนมาให้เพื่อความปลอดภัยด้วยบางอุปกรณ์นะคะเราสามารถที่จะใช้งานผ่านแอปพลิเคชันนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์มือถือของเราได้เช่นสามารถควบคุมการปิดเปิดสวิตช์ไฟรวมไปถึงเปิดทีวีและเครื่องปรับอากาศเราก็จะสามารถควบคุมจากระยะไกลผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเราได้ค่ะและจุดเด่นสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของ facility นั่นเองนะคะอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของงานดีไซน์ facility รวมไปถึงทั้งโครงการเนี่ยก็มีการคุมธีมให้เป็นรูปแบบโมเดิร์นใช่ไหมคะแต่ว่าดูในส่วนของคลับเฮาส์ของเราแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีการออกแบบให้ดูพักผ่อนมากยิ่งขึ้นมีการสอดแทรกสไตล์รีสอร์ทเข้ามานะคะและอย่างที่สองค่ะก็คือเรื่องของการวางตำแหน่งของอาคารคลับเฮาส์เองนะคะเขาก็ออกแบบให้วางไว้อยู่ตรงกลางของโครงการเลยดังนั้นข้อดีของการใช้งานก็คือว่าลูกบ้านไม่ว่าจะเป็นโซนด้านหน้าโครงการหรือว่าด้านหลังโครงการเนี่ยก็สามารถเข้าถึงในส่วนของ facility ได้ง่ายมากขึ้นค่ะและนอกจากในส่วนของ clubhouse ที่เรายืนอยู่กันตรงนี้นะคะตรงด้านหน้าของเราเองค่ะก็ยังเป็นสวนส่วนกลางนะคะที่เขาก็มีการออกแบบให้มีทางเดิน jogging track แล้วก็ยังมีสนามเด็กเล่นไว้ให้เด็กๆได้วิ่งเล่นกันด้วยค่ะสำหรับฟังก์ชันภายใน clubhouse เองนะคะก็จะมีทั้งห้องฟิตเนสค่ะให้เราได้ออกกำลังกายได้แล้วก็ชมวิวในส่วนของสระว่ายน้ำได้นะคะรวมไปถึงยังมีห้อง lounge แล้วก็ห้อง meeting room ค่ะให้เราสามารถนั่งเล่นพักผ่อนกันได้ค่ะเผื่อว่าวันไหนผู้ปกครองพาน้องๆเล่นน้ำอยู่ที่สระว่ายน้ำด้านนอกนะคะก็สามารถมานั่งเล่น enjoy กันได้ในส่วนของห้อง lounge ค่ะและสุดท้ายค่ะก็คือสระว่ายน้ำค่ะซึ่งสระว่ายน้ำของที่นี่นะคะดีไซน์เป็นรูปแบบฟรีฟอร์มค่ะโดยมีความกว้างสูงสุดอยู่ที่8เมตรแล้วก็ความยาวสูงสุดอยู่ที่22เมตรค่ะ
นอกจากนี้นะคะโครงการพานาราวิลล่าเทพารักษ์ค่ะยังให้ความสำคัญกับเรื่องของความเป็นส่วนตัวด้วยนะคะคุณผู้ชมอย่างจำนวนยูนิตนะคะจำนวนบ้านในโครงการนี้นะคะจะมีแค่129หลังเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่ได้มากจนเกินไปนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถดูแลลูกบ้านได้อย่างทั่วถึงอีกด้วยนะคะส่วนเรื่องของการวางผังของโครงการเนี่ยเขาก็เอื้อให้เกิดความเป็นส่วนตัวด้วยที่ดินของโครงการเนี่ยเขาจะเป็นเส้นยาวนะคะจากข้างหน้าถนนเทพารักษ์เนี่ยยาวไปทางข้างหลังตรงนี้เลยนะคะโดยช่วงแรกๆโซนแรกๆเนี่ยก่อนคลับเฮาส์นะคะพื้นที่ดินของเขาเนี่ยก็จะมีการวางตำแหน่งบ้านอยู่ฝั่งเดียวนะคะทำให้แต่ละซอยย่อยๆเนี่ยจะมีบ้านแค่ประมาณ4หลังเท่านั้นค่ะก็จะได้ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าจะขยับเข้ามานะคะข้างในนะคะอย่างจุดที่เรายืนตรงนี้เป็นบริเวณกลางโครงการนะคะตรงคลับเฮาส์และหลังคลับเฮาส์เลยไปเนี่ยจะเป็นโซนที่ที่ดินเขาจะขยายใหญ่ขึ้นทำให้ได้บ้าน2ฝั่งนะคะมีซอยย่อยๆเนี่ยแยกกันไป2ฝั่งเลยซึ่งแต่ละซอยนั้นเนี่ยก็จะมีบ้านสูงสุดเนี่ยแค่6หลังค่ะพี่ดาก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่เยอะจนเกินไปค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของโครงการพานาราวิลล่าเทพารักษ์ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนสนใจนะคะก็สามารถแวะเข้ามาดูบรรยากาศโครงการแล้วก็บ้านตัวอย่างกันได้ที่โครงการเลยค่ะและถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำการบ้านก่อนเพิ่มเติมนะคะสามารถคลิกเข้าไปอ่านรีวิวเจาะลึกกันได้ที่เว็บไซต์ thingofliving.com ค่ะและกลับมาพบกับรายการ The Sneak แอบย่องส่องอสังหาได้ใหม่นะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ